คุณธนงอีกเดือนเสร็จก็จะสิ้นปีนี่แล้วความคาดหวังที่จะฉลองปีใหม่2015ด้วยอารมณ์เบิกบานมันคงยากแล้วนะเพราะว่าทุกสัญญาณมันบอกชัดเจนว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันหยุดนิ่งซึ่งก็หมายความว่าประเทศไทยก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยครับทั้งโลกนี่ตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าซบเซานะครับเนื่องจากว่าเสาหลักของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับเขตยูโรโซนหรือว่าสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอาจจะดีหน่อยนะครับกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมูดของประเทศต่างๆทั่วโลกนี่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ไม่ดีนะครับถ้าเรามาดูประเทศไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้นี่จะได้ 1% หรือเปล่าทั้งที่ก่อนหน้าลุ้นกันละก่อนนี้นี่คาดการ 1.5-2% นะแต่ปรับลงมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ 1% หรือเปล่าแล้วภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็โตแค่0% เองหรืออาจจะไม่โตนะติดลบถ้า 0% หรือว่าติดลบเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะมีปัญหามากๆเพราะว่าไม่มีเงินนอกไม่มีดอลลาร์เข้ามาในประเทศนะครับเพื่อจะช่วยปั่นหรือว่าช่วยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนนะครับหันมาดูการใช้จ่ายภาคประชาชนปรากฏว่านี่สินรุงรังเลยนะรุงรังนะครับภาคครัวเรือนเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณ9 ล้านล้านกว่าบาทเทียบเท่าประมาณ 80% ต่อ GDP ทำให้ความสามารถในการที่ก่อหนี้เพิ่มในการที่จะบริโภคเนี่ยมันแหมมันทำไม่ได้นะครับการใช้จ่ายภาครัฐบาลก็เราก็รู้นะฮะรัฐบาลมีปัญหามาตลอดทำให้โครงการอะไรต่างๆทั้งหลายก็ไม่สามารถพูดง่ายว่าท่อมันตันนะไม่สามารถจะเดินหน้าได้เลยไม่สามารถจะเดินหน้าไม่สามารถจะผลักดันเม็ดเงินลงไปเข้าไปในระบบได้การลงทุนของภาคเอกชนก็ยังคงซึมเซาอยู่นะครับไม่ได้ไปเต็มที่ทำให้โดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจของไทยไม่ดีเลยครับมากถ้าใกล้เข้ามาบ้านเราหน่อยนึง Abenomics นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยแม้คนฝากความหวังไว้สูงมากเลยว่าเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้มันฟื้นขึ้นมาหน่อยนึงถ้าฟื้นขึ้นมาประเทศไทยอาเซียนทั้งหลายก็คงได้ใบบุญไปด้วยเนี่ยแต่ว่าล้มเหลวหมดเลยล้มเหลวหมดเลยครับเพราะว่านายซินโชอาเบะนะครับตอนมารับตำแหน่งใหม่ๆช่วงปลายปี2012เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมาพร้อมกับซามูไรเลยนะก็ฟอร์มที่เจฟันนี่นะครับใช้นโยบายทางด้านการเงินเต็มที่นะครับทางด้านการคลังเต็มที่พร้อมกับนโยบายปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจแต่ไปมา2ปีมาเนี่ยล้มเหลวนะครับเศรษฐกิจติดลบไตรมาส2ไตรมาส3ทำให้ต้องชิงยุบสภานะครับก็แสดงว่าจากนี้ไปถึงสิ้นปีและอย่างน้อยอีกครึ่งปีหน้าเนี่ยคงต้องทำใจแล้วล่ะ